สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ17:15 น.โดยประมาณจนถึง17:55 น.ครับวันนี้อยู่กัน2คนครับคุณสสิธรคูวังไทยโดยขออนุญาตลา1วันนะฮะอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองนะครับอะไรคิดกันเกินไปหรือเปล่าคุณกฤติยาแยกกันหน่อยมั้ย1เมตรหน่อยสินะฮะโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับครับวันนี้ก็หลายเรื่องนะฮะที่เราจะพูดคุยกันแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้ชมชมเรามากน้อยขนาดไหนคุยกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังจะออกเดินทางหรือเปล่าคุณณรงค์หลายคนเนี่ยนะฮะเดินทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางด่วนต่างเส้นทางพิเศษสายต่างๆเนี่ยนะครับตำรวจเขาอำนวยความสะดวกเต็มที่แล้วก็กระทรวงคมนาคมมีการเสนอครม.แล้วก็เห็นชอบไปแล้วด้วยนะครับในการยกเว้นค่าผ่านทางในการเดินทางกลับภูมิลำเนากันเพราะว่าจะมีวันหยุดยาววันที่4-7กรกฎาคมเลยแหละครับเชื่อว่าพี่น้องคนไทยน่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากตำรวจทางหลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเตรียมเปิดช่องทางพิเศษนะฮะให้รถเพื่อจะเลื่อนไหลออกจากกรุงเทพมหานครได้สะดวกแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับตอนนี้กำลังฝนตกอยู่ที่อสมทเนี่ยนะคะแต่ว่าตกไม่มากไม่หนักเท่าไหร่ครับเรื่องของการเดินทางเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงวันนี้ฮะสบคเองโดยคุณหมอก็ออกมากังวลเหมือนกันคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคนะครับว่าพอเดินทางออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะห่วงเหลือเกิน 1. การทิ้งระยะห่างมันจะทำไม่ได้ 2. กลับไปพบญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดที่ภูมิลำเนาเนี่ยปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดมันอาจจะเกิดขึ้นได้กลับไปท่องเที่ยวนะฮะตามสถานบันเทิงต่างๆในภูมิภาคนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดได้ซึ่งก็ต้องเน้นย้ำอย่างนี้นะครับว่าช่วงวันหยุดยาวเนี่ยคุณหมอบอกว่าเราต้องเที่ยวอย่างมีสตินะครับเพราะว่าเราเปิดกิจการที่มีความเสี่ยงสูงไม่อยากจะต้องให้มีการปิดกิจการอีกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตที่ตามปกติแล้วเห็นชัดเจนเลยครับว่าแอปไทยชนะเนี่ยตัวเลขในการเช็คอินเช็คเอาท์น้อยลงผู้ประกอบการบางรายให้คุณกฤติยาคุณผู้ชมครับอาจจะละเลยเรื่องของการเข้มงวดเฮ้ยคุณมาซื้อของเราแป๊บเดียวเหรอไม่เป็นไรไม่ต้องเช็คอินเช็คเอาท์ก็ได้ครับครับวันนี้เราจะมีการพูดคุยกับนายแพทย์บัญชาค้าของอธิบดีกรมอนามัยเพราะว่าก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งครับที่ลงไปในพื้นที่ไปสำรวจเชิงคุณภาพเขาบอกอย่างนั้นเลยนะฮะ 100% ที่เราเปิดกิจกรรมไปโดยเฉพาะเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับกรมอนามัยเขาจะไปดูเลยฮะว่ามีตรงไหนบ้างที่เรากาดตกสิ่งที่คุณหมอเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของการเว้นระยะห่างโดยเฉพาะโรงเรียนที่เราเปิดการเรียนการสอนกันไปแล้ว1กรกฎาคมนี้เนี่ยบรรดาสมาคมผู้ปกครองบรรดาโรงเรียนต่างๆกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะฮะมีการวางแผนมีการเตรียมการมีการซักซ้อมแล้วทำได้ดีด้วยท่านนายกเองก็ชมแต่พอเข้าไปถึงในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะฮะมันยากตรงที่จะให้เด็กๆทิ้งระยะห่างกันนะโอ้โหไม่ได้เลยเพราะว่าแหมเปิดเทอมแล้วปิดมาหลายเดือนนะใช่ครับเด็กเนาะมันก็ต้องตามภาษาเด็กใช่ไหมครับก็จะต้องอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าคุณครูเขาอาจจะเตือนเพราะว่าทางกรมอนามัยเองเนี่ยก็ย้ำเตือนไปยังโรงเรียนต่างๆว่าให้มีมาตรการเข้มงวดตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของมาตรการระยะห่างเนี่ยนะคะแต่ว่าภาพรวมที่กรมอนามัยเขาไปดูในหลายๆโรงเรียนในหลายพื้นที่บอกว่าก็เป็นไปด้วยดีโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการเข้มข้นเข้มงวดนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังต่างๆคือตั้งแต่เข้ามาบริเวณโรงเรียนเลยก็จะมีการตรวจคัดกรองอะไรต่างๆแต่อย่างที่เน้นย้ำก็คือว่าเรื่องของเว้นระยะห่างเนี่ยอาจจะมีปัญหาสักหน่อยนะคะช่วงนี้ครับก็เราได้บันทึกเสียงคุณหมอบัญชาค้าของฮะเพราะว่าท่านก็เดินทางเหมือนกันตอนนี้อยู่บนเครื่องบินก็เลยมีโอกาสได้บันทึกเสียงท่านก่อนเดี๋ยวจะไปออกอากาศเครือข่ายของวิทยุอสมททั่วประเทศในรายการครบเครื่องเรื่องข่าวช่วงเย็นนี้แหละครับ18:05 น.สรุปภาพรวมเนี่ยนะฮะคุณหมอบอกว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ยการลงไปในพื้นที่ไปสำรวจดูแล้วเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่คุณหมอห่วงมากที่สุดเลยนะครับก็คือสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดโรงน้ำชานะฮะโดยเฉพาะอาบอบนวดเนี่ยนะครับมันไปตรวจสอบยากนะฮะว่ากิจการที่คุณไปทำอะไรกันอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะจะเข้าไปตรวจสอบเลยเนี่ย
จะถึงขั้นปลอมตัวไปล่อซื้อหรือเปล่าเนี่ยใช่ตัวล่อซื้อใช่ไหมใช่ครับคุณหมอก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยขอความร่วมมือก่อนนะฮะถ้ายังอยากทำกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปทำธุรกิจต่อไปพี่น้องประชาชนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจได้ไปเที่ยวคลายบรรยากาศอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทุกคนต้องร่วมมือกันแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณหมอบอกอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยเหมือนกันนอกเหนือจากที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยนะฮะเขาขอความร่วมมืออย่างนี้ครับเราพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมสังคมอยู่ร่วมชุมชนเนี่ยเห็นใครเจ็บเห็นใครป่วยเห็นใครไอเห็นใครมีโรคประจำตัวเช่นโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เขาจะเชิญตัวบุคคลนั้นแหละครับเอาไปตรวจรักษาซึ่งไปตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ยไม่เสียเงินด้วยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นระบบคัดกรองที่ดีแล้วก็คุณหมอเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็ถ้าเจอคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยนะไอเจ็บคอแบบนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เลยเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะมาดู คือถ้าตรวจเจอก่อนแล้วก็รักษาก่อนหายเร็วด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยคุณหมอบอกว่า39วันเนี่ยนะฮะจะ40วันแล้วเดือนกว่าๆแล้วเนี่ยแม้ไม่มีผู้ป่วยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ครับเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยน่าห่วงจริงๆนะครับตัวเลขพุ่งการติดเชื้อแต่ละวันเนี่ยมันแสนกว่าแสนกว่าเลยนะครับแล้วมันมีข่าวเศร้าด้วยนะฮะคุณกฤตยาคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไปดูข่าวมาเหตุเกิดขึ้นที่อินเดียเจ้าบ่าวแต่งงานที่2วันเสียชีวิตครับเพราะติดโควิด19นะครับเป็นสำนักข่าว CNN ครับรายงานโศกนาฏกรรมโควิด19เลยนะฮะที่อินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าบ่าวครับแต่งงานที่2วันก็เสียชีวิตจากนั้นคนร่วมงานแต่งของเจ้าบ่าวรายนี้ครับก็พากันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่80คนแขกที่มาร่วมงานกว่า400คนนะฮะ80คนติดเข้าไปแล้วนะครับงานวิวาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับที่เมืองปาลิคานีรัฐพิหารทางภาคตะวันออกของอินเดียหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัฒนาชื่อว่านายไกลสอนชอดรีบอกว่าแขกที่เข้าร่วมงานแต่งครั้งนี้ครับมีอยู่400คนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสทั้งหมดมีผลเป็นบวกถูกแยกตัวเอาไว้รักษานะครับเจ้าหน้าที่เขตชื่อสุเรนทรากุมารบอกว่าเจ้าบ่าวผู้วายชนป่วยก่อนถึงงานแต่งวันที่15มิถุนายนครับแล้วก็อาการแย่ลงเรื่อยๆญาติจึงพาไปหาหมอปรากฏว่าหมอเนี่ยไม่ได้รักษาอะไรมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยเพราะญาติไม่ได้บอกตรงๆว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเดินทางไปต่างถิ่นมาก่อน อีกทั้งไม่ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เขตจนกระทั่งเจ้าบ่าวเนี่ยสิ้นใจไปหลังจากแต่งงานได้เพียง2วันเท่านั้นเองผลสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเจ้าบ่าวป่วยเนี่ยเจ้าบ่าวรายนี้ครับเดินทางกลับยังเมืองคุรครรัฐหรยานานะฮะทางภาคเหนือหลังจากไปร่วมงานแต่งของคนอื่นซึ่งระยะทางจาก2เมืองนี้เนี่ยอยู่กัน 1,000 กิโลเมตรค่ะรัฐพิหารครับมีผู้ติดเชื้อ1,249คนเสียชีวิตไป70คนอินเดียทั้งประเทศนะครับมียอดป่วยสะสมเนี่ยนะครับ 694,641 คนเสียชีวิต 17,834 คนโอ้โหน่ากลัวมากสำหรับเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่บ้านเราเคยมีปัญหานี้เหมือนกันนะครับคุยกับท่านรองอธิบดีกรมอนามัยคุณหมอบัญชาค้าของเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะการไม่บอกความจริงกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยพาคุณหมอพาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเสี่ยงที่จะต้องติดเชื้อไปด้วยนะครับกิจกรรมกิจการสถานบันเทิงเห็นไหมที่ติดเป็นคลัสเตอร์แรกเนี่ยเกิดจากตรงไหนไม่บอกความจริงแล้วก็เรื่องของกิจกรรมกีฬาที่มีปัญหาเป็นคลัสเตอร์ใหญ่แล้วก็แก้กันยกใหญ่เลยเนี่ยการระบาดในประเทศไทยจำเป็นต้องล็อกดาวน์เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากนี่แหละฮะหลายคนมาแล้วพอป่วยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับคุณหมอถามคุณไปกิจกรรมเสี่ยงมาหรือเปล่าไม่บอกถึงที่มาที่ไปพอไม่บอกเนี่ยนะฮะสองรอบสามรอบจนอาการหนักคุณหมอช่วยไม่ได้เสียชีวิตไปก็มีคุณหมอบอกอย่างนั้นเลยฮะก็คุณหมอบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างที่บอกก็คือว่าพอเป็นก่อนรักษาหายก่อนไม่ต้องกลัวที่ว่าจะถูกตีตราอะไรทั้งสิ้นนะคะเออได้ใช่ครับ มีประเด็นนี้ฮะเรื่องของไทยชนะที่ตอนนี้เราไม่ค่อยเช็คอินเช็คเอาท์กันใช่ไหมครับโดยเฉพาะไปในสถานที่อโคจรผับบาร์คาราโอเกะโดยเฉพาะอาบอบนวดคุณหมอบอกว่าอุ้ยไม่ต้องห่วงคือเวลามีปัญหานะฮะในอาบอบนวดสมมุตินะฮะยกตัวอย่างอาบอบนวดคุณหมอยกตัวอย่างอย่างนี้เลยมีคนติดเชื้อสมมุตินะฮะมีคนติดเชื้อเขาก็จะไปบอกคุณผ่านโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้แล้วก็เช็คแอปไทยชนะเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยแหละฮะว่าคุณมีความเสี่ยงในการติดโควิด-19
ต้องได้รับการตรวจโดยด่วนไม่ได้บอกเลยฮะว่าที่คุณไปสถานอาบอบนวดมาเนี่ยคุณต้องไปตรวจแม่บ้านไม่รู้ฮะคุณหมอบอกอย่างนั้นเลยครับไม่ต้องห่วงฮะคือแม่บ้านคือเขาที่ไม่เช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยเนื่องจากเขากลัวใช่ไหมใช่ครับสถานที่แบบนี้ก็ไม่อยากที่จะบอกว่าเขาไปที่ไหนเวลาถ้าเกิดมีคนติดแล้วเนี่ยทีนี้คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเขาบอกว่าคุณมีความเสี่ยงไปสถานที่เสี่ยงเขาไม่บอกสถานที่ที่เราไปมาว่าคุณไปไหนมาไปอาบนวดเขาบอกอันนี้จะเป็นความลับอย่างดีเออเนี่ยนะครับพอคุณหมอพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะข้างๆคุณกฤติยาถอนหายใจโล่งเลยอะครับมันมีประเด็นที่ทางคุณหมอทวีสินบอกไงว่าตอนนี้จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนแอปไทยชนะเนี่ยจำนวนมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะมันเสมือนว่าเรากาดตกหรือไม่ผมก็ถามคำถามนี้กับคุณหมอไปเหมือนกันว่าเนี่ยเปิดมา3วันแล้วจนเนี้ยวันที่3แล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะฮะกิจกรรมกิจการต่างๆที่คุณหมอลงไปตรวจสอบดูเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบดูเนี่ยคุณหมอบอกว่าทุกกิจกรรมกาดตกจริงๆนะฮะเดิมเนี่ยระยะที่3ระยะที่4ที่เราคลายล็อกมาเนี่ยนะครับตัวเลขอยู่ประมาณสัก 80% เช่นสวมหน้ากากอนามัยล้างมือการเว้นระยะห่างหรือว่าเรื่องของการที่จะไม่เข้าไปในกลุ่มเสี่ยงนะฮะ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์คือแต่ก่อนเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันเหลือ70ใช่แต่โดยเฉพาะคุณหมอบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยครับอย่างแต่ก่อนเนี่ย80จนถึง90กว่าก็มีครับนะแต่ว่าก็ไม่เต็มร้อยถ้าร้อยก็ดีแต่ณขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากาดของคนไทยมันยังทรงๆก็คือการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยแค่ 70% เท่านั้นเอง70มันก็ตกลงเยอะนะฮะตกลงมาจาก80 90เนี่ยโอ้โห 10-20% เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเป็นสวัสดิภาพของเราเองลงแอปไทยชนะมันก็เป็นความปลอดภัยของตัวเราเองนะฮะคุณหมอไม่ได้ดีไม่ได้เด่นอะไรไปด้วยเลยคุณหมอบอกอย่างนั้นครับคุณหมอก็ย้ำนะคะว่าดูซิต่างประเทศที่เขาติดกันเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วประเทศที่คิดว่าน่าจะดีขึ้นแต่เขาก็กลับมาระบาดอีกนี่เป็นระบาดรอบ2พูดถึง travel bubble ครับที่หลายคนถามทุกวันเลยนะฮะว่าเมื่อไหร่จะเปิดนักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามาเพราะว่าเม็ดเงินใหญ่ๆเม็ดเงินก้อนโตๆเนี่ยไม่ใช่ท่องเที่ยวในประเทศแต่ว่าน่าจะเป็นท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาบอกว่าหมุดหลักเลยถ้าเกิดว่าคุณคลายจริงๆเนี่ยอยากจะมามากเลยเนี่ยคือประเทศไทยคุณหมอบอกว่ามีแผนหมดแล้วเพียงแต่ว่าต้องชะลอไปก่อนอันเนื่องมาจากที่เราไปคุยเราไปจับคู่เจรจากันเนี่ยเขาติดหมดเลยนะฮะระลอกที่2บ้านเรายืดระยะเวลาครับซึ่งคุณหมอก็ห่วงมากว่าระลอก2มันจะมาแน่นอนแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่อยู่ที่คนไทยทุกคนจีนเกาหลีฮ่องกงนะฮะหรือประเทศที่เขาจับคู่เที่ยวกันไปแล้วเนี่ยนะครับต้องกลับมาล็อกดาวน์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ญี่ปุ่นติดเกินร้อยอีกนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านของเราในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยผมเอาข้อมูลมาให้คุณกฤติยาคุณผู้ชมครับปรากฏว่าอินโดนีเซียฮะค่อนข้างจะน่าห่วงเลยครับติดเชื้อรายวันทุบสถิติเลยนะฮะยอดสะสมของเขาตอนนี้นะฮะตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยนะครับจ่อเกือบ60,000แล้วนะครับสำหรับประเทศอินโดนีเซียนะครับคือในรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันข้างต้นเนี่ยนะครับสำหรับอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้อของเขานะครับ 59,394 คนขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก53คนเมื่อวานที่ผ่านมาครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมของอินโดนีเซียนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 2,987 คนจังหวัดชวาตะวันออกศูนย์กลางการแพร่ระบาดของประเทศช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุบสถิติสูงสุดต่อเนื่องเลยนะครับแนวโน้มก็ยังคงเป็นไปในทิศทางดังกล่าวนะครับพฤหัสบดีเนี่ยวันเดียวเขาติดเชื้อเพิ่ม374นะฮะตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้เวลานี้กับจังหวัดใหญ่ที่สุดอันดับ2ของอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อ19แล้ว 12,695 คนหรือเกือบ1ใน4จากผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วประเทศกรุงจาการ์ตาอยู่ในอันดับรองลงมาจากชวาตะวันออกครับจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ย 11,823 คนหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่190คนเมื่อวานนี้ก็น่าเป็นห่วงยังหนักอยู่นะมากเลยนี่ประเทศก็ใกล้ๆกับประเทศไทยนะซึ่งความคิดเห็นที่คุณผู้ฟังเนี่ยได้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้แสดงความคิดเห็นมาก็บอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาบ้างละแล้วก็คิดว่าชะล่าใจไงประเทศไทยไม่มีคนติดเชื้อก็คุณหมอพยายามจะย้ำนะฮะตัวเลขของเราเนี่ยคนไทยกาดสูงคนไทยกาดไม่ตกทำให้39วันเรามีตัวเลขการระบาดในประเทศเป็นศูนย์อยู่เนี่ยทุกคนก็ละเลยเลยฮะบอกว่าเอ้าก็ไม่มีเชื้อแล้วแต่ขอโทษครับรอบบ้านของเราภูมิภาคของเราทั่วโลกเนี่ยตัวเลขกราฟเขายังพุ่งสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น
เราต้องดูแลตัวเราให้ดีเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองสุขภาวะส่วนตัวยังคงสำคัญอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณณรงค์พูดเกี่ยวกับเรื่องของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมที่วันนึงเนี่ยก็ติดเกินร้อยแล้วนะร้อยกว่าเกินร้อยแล้วเขาก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็ทางคุณหมอบัญชาเองวันนี้บอกว่าดูซิอย่างต่างประเทศเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนจาก14วันเป็น28วันแล้วนะการกักตัวนะคะก็เนี่ยของเขาเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยเข้มมากยิ่งขึ้นเลยนะคะของเราเนี่ยก็คงจะต้องกาดไม่ตกละนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูรายงานสถานการณ์กันก่อนนะคะเรื่องของโควิดเนี่ยในส่วนของบ้านเราเนี่ยบ้านเราไม่ติดเชื้อในประเทศมาวันนี้เนี่ยเป็นวันที่39แล้วของไทยเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆไม่ติดภายในประเทศแต่ว่าก็มาจากต่างประเทศเป็นหญิงไทยนะคะ1คนวันนี้ที่ติดก็มาจากบาเรนก็เลยทำให้ผู้สะสมผู้ป่วยของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 3,180 คนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยผู้เสียชีวิตก็คงที่ที่58คนด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะในส่วนของประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยติดเชื้อตอนนี้กว่า10ล้าน9แสนคนไปแล้ววันเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้น 179,000 คนนะคะ อย่างอินเดียเนี่ยที่คุณณรงค์รายงานเมื่อสักครู่นี้วันนึงที่เขาติดเนี่ย21,948 คนแต่ว่าคนที่ติดเชื้อมากๆที่สุดเนี่ยภายในวันเดียวก็คือสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ก็ 50,000 ใช่ไหมครับวันนี้ 57,000สหรัฐเนี่ยไปไม่หยุดเลยนะ 57,000 รองลงมาก็คือบราซิลนะคะติดเพิ่มรองลงมาก็คือ 47,984 คนนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่96ก็คงที่จากเมื่อวานนู่นเลยครับผมอยากจะให้ไป100กว่ากว่านะฮะ180 190ได้เลยก็น่าจะไปตรงนู้นเลยครับเพราะว่าสถานการณ์บ้านเราดีจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเราต้องกาดอย่าตกถ้าอยากจะใหชีวิตของเรานะฮะกลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุดเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยยังเหลืออะไรการแข่งขันฟุตบอลลีกยังเกิดขึ้นไม่ได้การแข่งขันชกมวยยังไม่มีผู้ชมยังชกกันไม่ได้แต่ซ้อมได้เห็นว่าแต่ว่าเวทีอ้อมน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชกกันแล้วนะฮะแล้วก็จะถ่ายทอดสดเพื่อจะเป็นสันทนาการหรือว่ารายการบันเทิงเนี่ยครับให้กับผู้ชมทางบ้านที่ชมแต่ว่าในเวทีของเขายังคงห้ามมีผู้ชมอยู่นะฮะแต่เขาก็พร้อมแล้วนะในวันพรุ่งนี้ก็เขาก็ถามกันต่อเลยฮะสำหรับผู้สื่อข่าวบอกว่าอ้าวแล้วก็มาตรการระยะที่6ล่ะนะครับเพื่อจะให้1บอลลีกเตะได้คนเข้าไปชมได้มวยเตะได้คนเข้าไปชมได้นะฮะวอลเลย์บอลแข่งกันได้มีคนเข้าไปชมได้วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเดี๋ยวคงต้องดูเฟสที่5ก่อนนะเพราะเพิ่งผ่านมา3วันเท่านั้นเองแต่ภาพรวม3วันเนี่ยก็ถือว่าก็ดีนะนะครับคือยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงน่าห่วงใยนะครับยกเว้นเรื่องของการทิ้งระยะห่างเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังคงกำชับย้ำแล้วก็ขู่ด้วยว่าผู้ประกอบการ อย่าให้มีนะถ้าติดเชื้อจริงๆเนี่ยคุณขัดพรบโรคติดต่อนะผมเอาผิดกับคุณได้แต่ว่า3วันยังไม่ค่อยพบปัญหาอะไรแล้วถ้าเกิดว่าครบ14วันมาตรการผ่อนปลนระยะที่6มาแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเลขาธิการสมช.นะฮะพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตานะครับบอกว่าสมช.ครับเมื่อคลายล็อกเฟส5แล้วเนี่ยเขาดูทุกวันเขาดูทุกวันนะฮะว่าตัวเลขแต่ละกิจกรรมกิจการเป็นยังไงยังคงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเข้มงวดกันอยู่นะครับย้ำว่าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขามีอำนาจสั่งปิดทันทีนะครับซึ่งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาสมช.เนี่ยพูดถึงการประเมินสถานการณ์หลังผ่อนคลายมาตรการเฟส5นะครับบอกว่ามีการประเมินทุกวันซึ่งหลังเปิดเทอม2วันแรกเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆเป็นอย่างดีทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่สถานบันเทิงนั้นทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบทางที่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่แจ้งล่วงหน้าแม้ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่ก็ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดโดยการสวมหน้ากากการรักษาระยะห่างและก็ต้องลงทะเบียนเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยย้ำอย่างนี้เลยนะฮะย้ำตลอดเวลาเลยหากสถานที่ใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษแล้วก็สั่งปิดทันทีอย่างไรก็ตามครับในช่วงข่าวช่วงนี้นะครับจะมีการประชุมศูนย์โควิด-19 ชุดเล็กเพื่อประเมินสถานการณ์รายวันแล้วก็หารือถึงความเป็นไปได้ของโครงการจับคู่ประเทศท่องเที่ยวครับหรือว่า Travel Bubble เพราะไทยไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวจำนวนเท่าเดิมได้อีกแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขเป็นพิเศษด้วยที่ต้อง
สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รวมทั้งต้องมั่นใจว่านักท่องเที่ยวก็สามารถใช้จ่ายในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยที่จะต้องดูรายละเอียดในหลายมิติไอ้เรื่อง Travel Bubble เนี่ยนะฮะมันมีข้อมูลขยายมาจากคุณหมอทวีสินใช่ไหมครับว่าเรื่องของการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเป็นลักษณะเหมือน Medical Hub อ่ะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุณเข้ามารักษาตัวในบ้านเราเอาเงินมาจับจ่ายบ้านเราเนี่ยเห็นว่าทางสบคก็จะคลายล็อกอยู่เหมือนกันนะก็คือวันนี้คุณหมอเขาก็ได้แถลงชี้แจงนะคะ คือเหมือนกับว่าเป็นร่างอ่ะเพราะว่าวันนี้ทางสบคชุดเล็กเขามีการประชุมกันเขามีการหารือกันพูดถึงเรื่องของข้อปฏิบัติในการนำผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทยซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็พูดว่าอย่างวันที่1สิงหาคมเนี่ยนะคะก็คือจะให้กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการจะอยู่ต่อแล้วก็จะมีในลักษณะของการจัดทัวร์ให้กับคนกลุ่มนี้รวมไปถึงจัดสถานที่ที่อยู่ในลักษณะของวิลล่าคืออยู่รวมกันนะครับอันนี้ก็คือวันที่1สิงหาคมแล้วก็จะต้องไม่ออกไปไหนจะต้องไม่ออกไปบริเวณใดๆไหนๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะคะอยู่แต่ที่นอกจาก1สิงหาคมวันที่1กันยายนเนี่ยคุณหมอทวีสินพูดถึงเรื่องของ Travel Bubble นะคะอาจจะเป็นคือคุณหมอพูดในลักษณะว่าจะใช้เป็นกรณีพิเศษเป็นกลุ่มเฉพาะที่คือถ้ามาแล้วอ่ะไทยสามารถที่จะดูแลได้อันนี้ก็เป็นเฟสต่อๆไปเลยวันที่1กรกฎาคมส่วนกลุ่ม11กลุ่มที่คุณหมอได้พูดก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถเข้าไทยได้จะเน้นกลุ่มนักธุรกิจมีกิจกรรมมาทำสัญญากับประเทศไทยแล้วก็กลุ่มที่ป่วยแล้วก็จะมารับการรักษาอันนี้คุณหมอเน้นย้ำเลยว่ากลุ่มเนี้ย11กลุ่มเนี่ยไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่ต้องรอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของประเทศไทยก็เตรียมโรงพยาบาลไว้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากันอันนี้จะทำในลักษณะของ Hospital Quarantine แล้วต้องอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อยใน14วันให้ครบด้วยถ้า14วันครบแล้วนะครับเชิญเลยท่องเที่ยวประเทศไทยตามสบายเลยนะครับเพราะว่าหลายคนก็ทักเข้ามาด้วยว่า14วันพอลือเพราะว่าเขาไม่แสดงอาการผมเคยถามเรื่องนี้กับคุณหมอสาธารณสุขนะครับว่าในเมื่อ14วันตามมาตรฐานแล้วเนี่ยถือว่าปลอดภัยแต่ว่ามันยังพบเชื้อในบางประเทศนะฮะว่าเชื้อมันหลบเชื้อมันฝังไม่มีอาการเนี่ยเราจะขยับเป็น28วันหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าระยะฟักตัวจริงๆมันแค่14วันเท่านั้นเองก็ปลอดภัยแล้วถือว่าเหมาะสมเราคิดว่าเหมาะสมแล้ว28วันใครจะมาล่ะฮะมาเที่ยวประเทศไทยได้2วันแต่ว่าคุณต้องมาเดือนนึงเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อมากักตัวเนี่ยนะฮะคงไม่มีใครมามันไม่สามารถกระตุ้นท่องเที่ยวได้นะฮะวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงเรื่องของนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเหมือนกันหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วท่านบอกว่าก็คงจะต้องดูแล้วก็จะต้องเริ่มที่จะประเทศไหนก่อนหลังเนี่ยจะต้องมีการพิจารณากันเพราะว่ายังไม่เปิดบินระหว่างประเทศแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมทุกๆด้านเลยนะคะเพื่อที่จะรองรับในการเปิดประเทศเป็นลำดับต่อไปแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลประเมินสถานการณ์เรื่องการเที่ยวในประเทศในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงเนี่ย4-7ใช่ไหมแต่ว่าคนก็เริ่มออกแล้วตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะก็บอกว่ากระทรวงการคลังสำนักงานสภาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เนี่ยนะคะเขาประเมินว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดหลายหมื่นล้านบาทในช่วงท่องเที่ยวหยุดยาวเนี่ยใช่อันนี้เฉพาะไทยเที่ยวไทยล้านบาทนะครับคือท่านนายกเอ่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอ่ยคุณอนุทินเอ่ยเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะฮะก็พยายามกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยกันก่อนนะครับหลายคนเป็นห่วงไงว่าเม็ดเงินมันจะกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหนแต่เพิ่งเปิดเฟส5ได้3วันนะครับคือผู้ประกอบการหลายท่านบอกว่ามันเงียบมันเหงาอะที่ภูเก็ตเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราไปทำข่าวมาเนี่ยนะฮะเปิดวันแรกเชื่อไหมครับผับบาร์ของเขาเนี่ยนะฮะบางร้านครับบางร้านครับก็บอกว่าเขาเปิดไปตั้งแต่หัวค่ำนู่นนะจะปิดอยู่แล้วนะครับมีคนมาเที่ยวร้านเขา3คนเขาเก็บค่าใช้จ่ายได้นะฮะค่าไอ้เครื่องดื่มเนี่ยได้500บาทเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเหงามากมันเงียบมากนะฮะรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าเพิ่งช่วงแรกนะฮะคนยังไม่ได้ปรับตัวอีกสักพักนึงก็น่าจะกลับมาคึกคักได้เหมือนเดิมนะฮะรออีกระยะหนึ่งเพื่อที่จะประเมินผลนะครับซึ่งตอนนี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยที่เราอาจจะคลายล็อกเนี่ยเขาบอกว่ามีต่างชาติเขายื่นความจำนงมาแล้วนะฮะเป็นพันกว่าคนนะฮะตอนนี้เนี่ย
ได้มีรายงานครับว่ามีคนลงทะเบียนที่จะเดินทางเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ17ประเทศที่เขามุ่งมาประเทศไทยนะฮะโดยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยลงทะเบียนแล้ว 1,700 คนเช่นพม่าลงทะเบียน478คนกัมพูชาลงทะเบียน477คนจีน69คนกาตาร์95คนซาอุดิอาระเบีย14คนโอมาน187คูเวต137สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์223เป็นต้นนะฮะค่ะ17ประเทศเนาะครับอันนี้เฉพาะเดินทางมาลักษณะเหมือน Medical Hub นะฮะเราจะเป็นศูนย์กลางเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุณมารักษาคุณมาผ่าฟันคุณมาทำฟันถอนฟันนะฮะคุณมาเสริมสวยความงามคำอะไรของคุณก็แล้วแต่เนี่ยมาท่องเที่ยวบ้านเรามารักษาบ้านเรามาใช้บริการบ้านเราแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการคัดกรองค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเอาคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยแต่ขออภัยจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยโทรศัพท์ของผมมันเลื่อนไม่ค่อยได้ครับ คุณอัจฉริยะนะฮะคุยเข้ามาบอกว่าเจแปนยกเลิกพรก.ปุ๊บติดอีกเป็นร้อยนะครับ แล้วก็คุณอะไรเนี่ยคุณทิมเหรอฮะ คุณทิมบอกว่าคุณติ๋มอาบอบนวดไม่ต้องไปหลอกพ่อเอาเงินมาเดี๋ยวแม่นวดให้ไม่ติดเชื้อด้วยนะฮะใช่ครับเอาเงินก็ยังอยู่ด้วยนะฮะอยู่กับครอบครัวเราเองนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับคุณบรรยงสวัสดีเรามานะครับคุณนาตยาบอกว่าต่ออาคุยกับคุณบรรยงอยู่นะครับแล้วก็คุณจิรัชยานะครับบอกว่าพิธีกรหายไปไหนหนึ่งท่านนะฮะคุณสายทรวันนี้ติดภารกิจ1วันขอลา1วันนะครับมันไม่ค่อยขึ้นอะนะฮะคุณผู้ชมครับขออภัยจริงๆเพราะผมสไลด์ไม่ค่อยได้นะฮะโทรศัพท์ใช่ไหมครับครับคุณบรรยงเนี่ยเข้ามาแล้วนะบอกว่าพอดีไปบ้านพี่สาวนี่เขาคุยกันอยู่นะฮะแฟนรายการของเราดีนะมีการมีทักมีทายคุยกันเองด้วยนะฮะมีอะไรก็คุยกับเราได้ด้วยนะครับมีเรื่องมีราวอะไรที่เราอาจจะไม่รู้ครอบคลุมเนี่ยนะครับก็ทักทายกันมาหรือว่าจะแสดงทัศนะแสดงความคิดเห็นมาก็ได้นะครับมันมีอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานเนี่ยที่นราธิวาสนะครับเจ้าหน้าที่3ฝ่ายตำรวจทหารฝ่ายปกครองเขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติดครับคุณผู้ชมคุณกฤติยาครับของกลางยาล็อตใหญ่ด้วยยาไอซ์เป็นยาไอซ์ 1,400 กิโลกรัมคือตันกว่าซุกไว้ในรถขนเหล็กเส้นนะฮะเป็นรถเทลเลอร์18ล้อนี่แหละครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขามีสายข่าวนะฮะแล้วก็การขนประมาณนี้เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาปัตตานีนาราธิวาสเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับเรื่องของการขนไอซ์มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นขบวนการเดียวกันนะครับพลตรีปราโมทพรมอินซึ่งตอนนี้ท่านขยับขึ้นไปเป็นโฆษกของกองทัพภาคที่4เนี่ยท่านบอกว่ามันมีส่วนเชื่อมส่วนโยงนะฮะกับการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับอันเนื่องมาจากขบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะใช้เยาวชนที่ถูกมอมเมาด้วยยาเสพติดใช้เป็นเครื่องมือในการก่อเหตุรุนแรงเพื่อเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้กระบวนการนี้เนี่ยขนยานะฮะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายรอบนะครับรอบหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่ด้วยคือที่ปัตตานีจำได้ฮะมีวางระเบิดลงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีปัตตานีเป็นระเบิดใหญ่ที่คนร้ายเนี่ยไปปล้นเอารถที่เขาเป็นผู้ประกอบการทำผ้าใบมาแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์เสียชีวิตเอามาวางระเบิดวันนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสามารถจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้ล็อตใหญ่เลยเป็นยาบ้าแต่มันอีกมุมเมืองหนึ่งนะฮะมันเชื่อมโยงกันยังไงมันเชื่อมโยงเส้นทางการเงินเชื่อมโยงของกลุ่มขบวนการที่คุณก่อเหตุตรงนี้เบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ไปก่อนอีกฝ่ายหนึ่งมันจะขนยาเกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะพูดคุยกับพลตรีปราโมทพรมอินมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยมันเชื่อมโยงกันแล้วก็เห็นว่าวันนี้ผบตร.ก็ลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมจะไปแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยตนเองครับไปแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็จับกลุ่มได้เนี่ยนะครับมีคนก่อเหตุขนเนี่ยนะฮะได้2คนยึดยาเสพติดเป็นไอซ์นะครับ 1,400 กิโลกรัมนะครับนี่ผมอธิบายให้ฟังเลยนะฮะเพราะว่ามีคำให้สัมภาษณ์มาจากพลตรีปราโมทพรมอินนะฮะตอนนี้ท่านเป็นโฆษกกองทัพที่4ครับบอกว่าขบวนการค้ายาเสพติดรวมทั้ง3รายนี้นะฮะอันนี้มันมีกรณีเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานักก็จับได้ล็อตใหญ่เหมือนกันพลตรีปราโมทบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกับขบวนการขอความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับความเชื่อมโยงทางท่อน้ำเลี้ยงครับ
มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเพราะลักษณะการก่อเหตุเนี่ยมันใช้กลุ่มโจรมาช่วยในการตอบโต้ช่วยในการก่อเหตุเพื่อเปิดทางบ้างในระดับปฏิบัติก็คือโจรอย่างเมื่อเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้าจับกลุ่มยาเสพติดแต่ปรากฏว่าเจอผู้ที่กำลังเสพยาเสพติดกำลังมึนเมาเลยครับมีหมายปวิอาญาในคดีความมั่นคง3หมายที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งชัดเจนว่าเราพบความเชื่อมโยงของกลุ่มยาเสพติดมีความเอื้อเฟื้อประโยชน์กับกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่นะครับก็เชื่อมโยงอันนี้ก็คือที่วันนี้ที่แถลงข่าวที่นราธิวาสเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาสอบสวนปุ๊บเขาขยายผลนะฮะว่าไปข้องไปเกี่ยวอะไรกับใครวันนี้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปสืบค้นด้วยนะครับปรากฏว่ากลุ่มขบวนการปะทะกับเจ้าหน้าที่ครับคนร้ายไปยิงเจ้าหน้าที่เจ็บไป3ที่ปัตตานีใช่ไหมคะที่อำเภอปันนาเรปัตตานีเนี่ยนะคะขณะที่เข้าไปทำการตรวจค้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็เลยถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนหลบซ่อนในบ้านหลังนี้แล้วก็ใช้อาวุธยิงนะก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เนี่ยบาดเจ็บ3นายแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็คือว่ามีคนร้ายเนี่ยเสียชีวิต1คนนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่จบภารกิจแต่ว่ารายละเอียดน่ะจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะนี่เกิดขึ้นล่าสุดที่ปัตตานีนะคะครับหลายท่านก็คุยกันเข้ามานะครับคุณอัจฉริยานะฮะอาชิรยาครับบอกว่ามารักษาในไทยแล้วเก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะแล้วถ้าคนไทยติดหลักใครรับผิดชอบนะครับอันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขากำลังคุยกันอยู่ครับมาตรการเขาค่อนข้างเข้มครับเหมือนกับเรารับตัวคนไทยที่กลับจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามากักอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐหรือว่าสเตทควอรันทีนแต่ว่ากลุ่มผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเข้ามารักษาตัวเนี่ยนะครับเขากักตัวชนิดที่ว่า14วันไม่ให้ไปไหนเลยนะฮะมีการตรวจเชื้อทุกวันคือเขาเข้ามารักษาเนี่ยเขาไม่ได้ติดโควิดนะฮะเขาอาจจะมาทำการรักษาด้วยโรคอื่นนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะพอครบ14วันแล้วเขารักษาเสร็จแล้วอยากจะเที่ยวไทยต่อคุณไม่ติดเชื้อคุณเอาเงินมาใช้จ่ายในบ้านเราได้เลยและตอนเข้ามาเนี่ยนะฮะค่ารักษาพยาบาลค่ากักตัวค่าเก็บตัวค่าพักอาศัยนี่นะครับหรือว่าคนติดตามเนี่ยเขาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับเหมือนกักอยู่ในสเตทควอรันทีนเลยครับแต่ว่ามันอาจจะคลายมานอกเหนือจากสถานที่รัฐกำหนดเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนกำหนดเองเท่านั้นเองก็คือในลักษณะที่คุณหมอบอกว่าเป็นการเป็นตัวเลือกหนึ่งที่คนเข้ามาแล้วเขาอยากที่จะมาพักในสถานที่ที่เขาต้องการพักใช่ครับอย่างอัลเทอร์เนทีฟควอรันทีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ามาเนี่ยเราจะมีมาตรการเข้มมากยิ่งขึ้นครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของไข้หวัดหมูที่ระบาดตอนนี้ในประเทศจีนแล้วทั่วโลกกำลังจับตาดูครับว่ามันกลายพันธุ์และมันจะระบาดคนสู่คนหรือเปล่าเพราะนักวิจัยจีนคุณณรงค์บอกว่ามันจะรุนแรงใช่ไหมอย่างที่คุณหมอเขาอธิบายมาคือนักวิจัยของจีนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสสูงมากที่จะกลายพันธุ์แล้วก็พัฒนาเป็นการระบาดติดต่อไปถึงคนแล้วก็ระบาดคนสู่คนได้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในความควบคุมของจีนอยู่นะครับสาธารณสุขของเรากรมควบคุมโรคของเราประสานงานไปเรียบร้อยแล้วนะฮะขอข้อมูลนะฮะเพื่อจะมาวิเคราะห์เพื่อจะมาตรวจเพื่อจะมาป้องกันนะครับวันนี้ที่เราจะคุยในรายการครบเครื่องเรื่องข่าวเนี่ยเราจะคุยกับท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์เราจะคุยกับท่านรองท่านรองเหรอฮะใช่เพราะว่าท่านอธิบดีท่านติดภารกิจอ๋อแล้วก็ท่านรองเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็เมื่อสักครู่ในช่วงบ่ายๆเนี่ยท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็เรื่องอื่นๆทั่วๆไปด้วยครับครับคือในส่วนของกรมปศุสัตว์เองเนี่ยนะฮะวันนี้ที่ท่านอธิบดีออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการที่นักวิทยาศาสตร์จีนตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ในสุกรครับโดยใช้ชื่อไวรัสนี้ว่า G4 ซึ่งเป็นไวรัสกลายพันธุ์มาจากเชื้อ H1N1 นะครับแล้วก็ไข้หวัด2009ที่มีการระบาดครั้งใหญ่เมื่อปี52อันนั้นระบาดในคนนะครับตอนนี้ในจีนเขาเฝ้าระวังโรคไข้หวัดในสุกรครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อแล้วควบคุมอยู่ตอนนี้นะฮะยังไม่มีการแพร่ระบาดออกไปในขยายวงกว้างนะครับยืนยันว่าในส่วนของไทยเรานะฮะยังไม่มีการพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ดังกล่าวแต่ว่ากรมปศุสัตว์ครับได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มงวดครับโดยจัดทำเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติทางคลินิกต่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A หรือว่า H1N1สำหรับสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้เลี้ยงสุกรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามป้องกันและก็เฝ้าระวังโรคที่อาจจะเกิดในสุกรได้สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะฮะต้องมีการจัดการที่ดีตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
กักแยกสุกรที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่เพื่อสังเกตอาการก่อนปล่อยเข้าร่วมฝูงทำความสะอาดฟาร์มด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพหากบุคคลในฟาร์มป่วยควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุกรสำหรับน้ำที่ใช้เนี่ยต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนด้วยนะก่อนจะนำมาใช้ในฟาร์มสุกรควรมีการทำลายเชื้อก่อนนะครับยานพาหนะที่เข้าออกฟาร์มก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งกรณีโรงฆ่าสัตว์นะฮะผู้ที่อยู่ในกระบวนการชำแหละสัตว์ต้องได้มาตรฐาน GAP แล้วก็ GFM หากบุคคลภายในโรงฆ่าสัตว์ป่วยควรหยุดงานทันทีแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสสุกรอันนี้ก็เป็นมาตรการคร่าวๆที่กรมปศุสัตว์ได้ออกมาแนะนำมาอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนทั่วไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางสัตวแพทย์ทางฟาร์มสุกรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของไข้หวัดหมูมันระบาดในวงกว้างอยู่เหมือนกันก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยพอมีข่าวมาเนี่ยนะคะกรณีไข้หวัดที่มาจากจีนเนี่ยที่ระบาดก็มีข่าวว่าโอ้ประชาชนคนไทยจะไม่ทานดีไหมหมูเนี่ยไม่ทานดีไหมนะคะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านรองรอบนอกท่านบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปกลัวเลยอยากที่จะสนับสนุนให้คนไทยทานหมูเยอะๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะมากมายกินร้อนช้อนกลางของใครของมันนะฮะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอทวีสินพูดอธิบายเมื่อวานนี้ไงจำกันได้ไหมครับว่าถ้าเราดูแลสุขภาวะสุขภาพของเราอย่างดีสวมหน้ากากอนามัยกินอาหารปรุงสุกใช้ช้อนของใครของมันล้างมือบ่อยๆเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่นอกเหนือจากเรื่องของโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไข้หวัดสายพันธุ์เอไข้หวัด2009ไข้หวัดนกหรือว่าไข้หวัดธรรมดาโรคระบบทางเดินหายใจมันไม่สามารถกล้ำกลายเราได้เลยนิดนึงวันนี้เนี่ยคุณหมอทวีสินบอกว่า เรื่องของระบบทางเดินหายใจอย่างโรคที่ต้องพูดคุยกันเนี่ยโรคมือเท้าปากคุณรงมันจะเป็นเด็กใช่ไหมในเด็กใช่ไหมติดกันเนี่ยเวลาผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นแต่ว่าเป็นมีส่วนน้อยแต่เด็กจะมากกว่าโรคมือเท้าปากถ้าเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคมือเท้าปากเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นน้อยนะคะปีนี้จะเกิดขึ้นน้อยแล้วก็เรื่องของไข้หวัดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยอัตราป่วยสูงมากๆเลยแต่ปีนี้ต้นปีเนี่ยคือต้นปียังไม่มีการระบาดเนี่ยนะคะประมาณ 50,000 แต่พอมารณรงค์เรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยก็พบว่าโรคนี้อัตราป่วยลดลงอย่างมากทีเดียวอันนี้คุณหมอก็ย้ำเตือนว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในการใส่หน้ากากอนามัยมันสามารถที่จะลดการเกิดโรคอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอีกโรคหนึ่งก็คือโรคปอดอักเสบจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคือปีที่แล้วเนี่ยป่วยมากกับปีนี้แนวโน้มมันลดลงเรื่อยๆเชื่อไหมฮะใครมีลูกมีเต้ามีลูกมีหลานเนี่ยเปิดเทอมทีไรเนี่ยเตรียมไว้เลยนะครับลูกเราจะป่วยเพื่อนที่โรงเรียนเจ็บป่วยอะไรลูกเราเป็นหมดเลยนะฮะเหมือนกันครับมือเท้าปากนี่ก็เป็นทั้งห้องเลยนะในสังคมอยู่เหมือนกันครับติดโรคอะไรนะฮะจะมีตัวแพร่เชื้อแล้วก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นที่เป็นสถิติที่มีนัยยะสำคัญแต่ว่าปีนี้เนี่ยในหลายโรคนะฮะตัวเลขกราฟมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็มั่นใจว่าถ้าน้องๆหนูๆที่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดหนึ่งมือเท้าปากจะไม่ระบาดในโรงเรียนเพราะมีทุกเทอมพอโรงเรียนเปิดปุ๊บเนี่ยไม่เกินเดือนครับจะมีปัญหาเรื่องของโรคนี้ไข้หวัดนะฮะจะเป็นกันบ่อยมากสำหรับน้องๆหนูๆ นะครับเป็นคนหนึ่งไอคอกไอแคกเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนติดกันละ 5-6 คนบางทีบางห้องบางโรงเรียนเนี่ยต้องหยุดเรียนกันเลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยนะคะอย่างคุณติ๋มนะโอ้โหก็มาหลายข้อความเลยเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชายแดนนี้คือที่ชายแดนนะครับนราธิวาสนะคะแล้วก็คุณติ๋มอีกเหมือนกันบอกว่าโอ้ยมาจากประเทศจีนอีกแล้วหรอโควิดก็คนเยอะครับคนเยอะจริงๆครับใช่ครับนะคะโรคเราเนี่ยอยู่ยากมากขึ้นแล้วนะคะนี่คุณณัฐยาใช่ไหมคุณณัฐยาน่าจะยาครับคุณนัตยานะคะครับโอ้ยสารพัดโรคเลยเยอะแยะมากมายใช่ครับเราก็ต้องอยู่สู้โรคให้ได้นะครับต้องอยู่ร่วมกันหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่โควิดมันจะหายไปเสียทีคุณหมอบอกว่าไม่มีทางหางไปได้ครับยกเว้นเราจะอยู่ร่วมกับโรคเราดูแลโรคหรือว่าเราอยู่ได้ด้วยการควบคุมโรคให้อยู่หมัดวัคซีนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ในการที่จะดูแลแล้วก็ในการที่จะทำให้เราเนี่ย
ขยับขยายเดินทางไปได้กว้างขึ้นนอกเหนือจากเดินทางข้ามจังหวัดกันแล้วเนี่ยอาจจะข้ามประเทศได้ถ้าวัคซีนประสบความสำเร็จวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวีรกุลเหมือนกันว่าท่านครับความคืบหน้าของวัคซีนโควิด19ไปถึงไหนคุณอนุทินก็บอกว่ามันก็คืบหน้าเป็นระยะนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องทดลองต่อไปอันเนื่องมาจากว่าเมื่อฉีดในหนูทดลองแล้วเนี่ยผลมันให้ดีมากฉีดในลิงเข็มที่2แล้วเนี่ยนะฮะภูมิคุ้มกันของลิงมันเพิ่มขึ้นตอนนี้เข็มที่2ไปแล้วเดี๋ยวรอผลอยู่14วันตอนนี้ก็ไม่ถึง14วันแล้วฮะเหลืออีกไม่กี่วันเดี๋ยวผลก็จะออกถ้าได้ผลดีเนี่ยจะข้ามไปทดลองในมนุษย์แต่ว่าคุณอนุทินบอกว่าต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่มันขึ้นในลิงเนี่ยมันขึ้นอยู่แป๊บเดียว คืออยากจะทดลองอยากจะวิจัยให้มันมีภูมิคุ้มกันไปยาวๆแต่พอมันมีภูมิคุ้มกันนิดเดียวเนี่ยมันก็ต้องไปศึกษาวิจัยกันต่อนะว่าจะทำยังไงให้ภูมิคุ้มกันที่มันอยู่ในตัวลิงเนี่ย มันมีระยะเวลายาวนานกว่านั้นเพื่อจะป้องกันโรคได้ครับก็คือเราเคยพูดคุยกับคุณหมอเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตวัคซีนวัคซีนเนี่ยนะที่จะมาสกัดโรคนึงเนี่ยมันไม่ได้ผลิตกันง่ายๆวัคซีนตัวนึงเนี่ยผลิตกัน6ปี7ปีนะบางวัคซีนเนี่ยต้อง10ปีขึ้นไปนะคะซึ่งมันยากมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาดูความคืบหน้ากันนะคะในเรื่องของวัคซีนนั่นแหละครับเราทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้แล้วฮะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายท่านคุณปทุมสวัสดีเรามาสวัสดีด้วยนะครับคุณบรรยงบ๊ายบายเรามาแล้วนะฮะเอ๊ะนาคินมีหรือเปล่าวันนี้มีบายบายครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันไหนอ่ะวันอังคารวันพุธเลยวันพุธเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับร่วมมือร่วมใจกันให้โควิด19ตัวเลขในประเทศไทยเป็นศูนย์ต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ